ใบเฟิร์นแจงแล้วหลังนายณภัทรโดนแซวหนักงอนแฟนเก่งรับเจอกันน้อยลงนางเอกสาวใบเฟิร์นพิมชนกแจงแล้วหลังหวานใจหนุ่มนายณภัทรโดนแซวหนักเรื่องที่งอนแฟนเก่งรับช่วงนี้เจอกันน้อยลงหลังโดนแซวว่าหวานใจหนุ่มนายณภัทรงอนแล้วจะด้วยสาเหตุที่ใบเฟิร์นไม่ค่อยลงรูปคู่กันหรือที่ชอบหนีไปเที่ยวต่างประเทศสนานหรือเปล่างานนี้นางเอกสาวใบเฟิร์นพิมชนกลือวิเศษไพบูลย์เลยขอชี้แจงประเด็นนี้วันที่10พฤศจิกายน66ที่มาร่วมงาน Lazada แถลงข่าวแคมเปญ 11.11 เซลใหญ่สุดอลังแห่งปีณลานพาร์คพารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอนใบเฟิร์นแจงนายโดนแซวขี้งอนโดยใบเฟิร์นเผยว่าเขาไม่ได้งอนค่ะที่บอกว่านายงอนอันนั้นมันเป็นเวทีคอนเสิร์ตของบิลกิ้นนายก็บอกว่าเขาไม่ได้ขี้งอนขนาดนั้นมีแต่คนไปแซวว่าเขาขี้งอนจริงๆเขาไม่ได้ขี้งอนขนาดนั้นแต่มีบ้างที่ไม่ชอบให้เราไปเที่ยวต่างประเทศสนานถามว่าที่ไม่ได้ชวนเขาไปด้วยเลยอาจจะเป็นเหตุทำให้เขางอนหรือเปล่าเพราะเขาทำงานค่ะเขาก็ถ่ายละครอยู่ทุกวันเหมือนกันจริงๆมันไม่ได้งอนจริงหรอกค่ะมันเป็นสคริปต์เป็นมุกค่ะล่าสุดที่เราไปทำงานด้วยกันที่ต่างประเทศไปเป็นทีมสนุกนะเราทั้งคู่ไม่ค่อยมีเวลาพอได้ไปทำงานด้วยกันแล้วได้ไปต่างประเทศด้วยมันเลยยิ่งได้ใช้เวลาแต่ไม่มีโอกาสได้ไปเที่ยวเลยแค่ได้นั่งทานข้าวกันมากกว่าเพราะเวลามันกระชั้นแค่นี้ก็แฮปปี้แล้วค่ะยิ้มที่นายลงรูปงานคู่ที่สิงคโปร์เขางอนเองง้อเองไหมไม่เขาก็ชอบถ่ายเซลฟี่เราก็ถ่ายรูปเล่นเก็บเอาไว้แล้วเขาลงรูปหวานๆก็ที่เขาลงนั่นแหละค่ะส่วนเราขอดูก่อนถ้าลงงานครบแล้วอาจจะลงรูปเล่นช่วงหลังๆไม่ค่อยมีรูปคู่เพราะเฟิร์นเปิดละครสองเรื่องแล้วเขาก็ด้วยช่วงนี้มีเวลาเจอกันน้อยมากถ้าได้ทำงานด้วยกันถึงจะมีโอกาสได้เห็นรูปคู่ก็อยากมีทริปด้วยกันค่ะแต่ด้วยคิวเราแน่นทั้งคู่ส่วนใหญ่จะเป็นโทรคุยกันมากกว่าโทรคุยกันตลอดพอละครเปิดมันเลยหาจังหวะไปไหนด้วยกันยากหน่อยงานคู่ก็มีติดต่อมาเรื่อยๆค่ะเราก็อยากทำทุกงานล่ะค่ะถ้าเกิดคิวได้ลงตัวเราก็รับหมดเราไม่ลงรูปคู่เขาก็เลยเป็นฝ่ายลงเองเดี๋ยวลงมีงานค้างอยู่หัวเราะแต่ว่าเขาไม่ได้งอนเดี๋ยวไปหาว่าเขางอนเขาไม่เคยงอนหรอกค่ะแต่เราก็มีงอนบ้างนิดหน่อยด้วยความที่เราเข้าใจกันเป็นเพื่อนกันมาก่อนก็เลยเข้าใจว่าทำงานมีอะไรก็สื่อสารกันตรงๆทุกอย่างเลยไม่ค่อยมีงอนง้ออะไรกันใบเฟิร์นแจงนายโดนแซวขี้งอนTPประกาศให้โลกรู้บิลกิ้นขโมยจูบแรกของชีวิตอัปเดตอาการคุณแม่ออกจากโรงพยาบาลแล้วจบคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกไปแล้วอย่างดีงามสำหรับบิลกิ้นพุทธิพงศ์อัศรัตนกุลที่มีพีพีกริตอํานวยเดชกรเป็นแขกรับเชิญแถมมีซีนไวระเลขโมยจุ๊บแก้มกลางเวทีล่าสุดทั้งสองคนมาร่วมงาน ICONSIAM The 5th Anniversary of the Icon Unrivaled ณ True Icon Hall ชั้น7 Icon สยามเปิดใจถึงเรื่องดังกล่าวรวมถึงพีพีได้อัปเดตอาการป่วยคุณแม่ที่ตอนนี้ออกจากโรงพยาบาลแล้วคอนเสิร์ตที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างบิลกิ้นดีใจที่ผ่านมันมาได้ครับมันก็เป็นความท้าทายครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตครั้งหนึ่งที่ผมมีโอกาสได้ลงไปทำอะไรหลายๆอย่างได้พัฒนาตัวเองทั้งเรื่องของการเพอร์ฟอร์มการร้องรู้สึกว่าเราเก่งขึ้นอีกระดับหนึ่งหลายโชว์เซอร์ไพรส์มากเราก็พยายามจะทำอะไรให้มันพิเศษสมกับการเป็นคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกอยากให้คนมาแล้วเราก็รู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นเหมือนที่ผ่านมาที่ทุกคนอาจจะเคยเห็นหรือรู้สึกเท่าเดิมซีนเปิดตัวจากที่สูงกลัวไหม
FTP มันก็มีสั่นๆบ้างเพราะมันค่อนข้างสูงแต่ว่าเราก็ได้ซ้อมกันมาแล้วขอฟ้องเลยคอนเสิร์ตนี้นะหนูซ้อมยิ่งกว่าคอนเสิร์ตหนูอีกนะเหนื่อยก็เหนื่อยร้องเพลงก็เยอะค่าตัวก็ไม่ได้นะหรือเขาให้ตั้งแต่วันแรกที่เขาหอมแก้มเราฟรีก็ได้ที่ไปดูภาพได้เลยหนูไม่ได้สมยอมเรียกว่าโดนขโมยหอมจูบแรกของหนูจังหวะนั้นก็ตกใจนิดหนึ่งแต่ก็เล่นกันนี่แหละบิวกิ้นโอ้ยตกใจนิดหนึ่งทำเป็นตกใจโถแหมหัวเราะขออนุญาตอัปเดตเรื่องคุณแม่ทีพีคุณแม่ได้กลับบ้านแล้วเมื่อวานเพิ่งกลับมาวันแรกคือคุณแม่ก็ดีขึ้นเรื่อยๆมีพยาบาลมาดูแลอยู่ที่บ้านแล้วจะมีการเช็คอัพคุณแม่ทุก1 หรือ 2 อาทิตย์แต่ว่าคุณแม่ก็จะมีการลืมเรื่องราวบางอย่างไปนิดนึงแต่ก็ยังด่าหนูได้อยู่ช่วงนี้เขาไม่เล่นโทรศัพท์เลยเหมือนเขาลืมวิธีเล่น Facebook ไปด้วยทีว่าเรื่องพวกนี้มันก็เกิดจากอาการอักเสบทางสมองและตัวโรคที่เขาเป็นด้วยก็คือภูมิคุ้มกันทำลายตัวเองมันก็เลยทำให้มีเอฟเฟกต์กับเรื่องความจำบางอย่างของเขาตอนนี้สบายใจและโล่งใจขึ้นหรือยังทีโล่งครับคือจริงๆโล่งตั้งแต่คุณแม่เริ่มตื่นที่ ICU แล้วเหมือนเราทุกคนพยายามเฝ้ารอกันอยู่ว่าเขาจะดีขึ้นไหมหรือเหมือนการรักษามันแอคทีฟขึ้นจริงหรือเปล่าแต่พอเขาตื่นขึ้นมาแล้วเขาจำชื่อเราได้จำคนในครอบครัวได้และจำเพื่อนๆได้ก็ดีใจมากๆเขาจำบิวกิ้นได้ด้วยเรียกชื่อคนแรกเลยบิวกิ้นก็ให้กำลังใจตลอดเวลาเลยบิวกิ้นมันก็คือการไปให้กำลังใจทั้งแม่เขาแล้วก็ตัวพีพีและให้กำลังใจทั้งครอบครัวมากกว่าเพราะว่าเวลามีปัญหาอะไรเราก็ช่วยกันอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นทางใจผมก็เต็มที่อยู่แล้วและก็กลับกันวันหนึ่งถ้าผมมีปัญหาอะไรพีพีก็พร้อมที่จะช่วยผมหลังจากคุณแม่กลับมาอยากทานอะไรเป็นพิเศษไหมพีพีพฤติกรรมเขาเปลี่ยนนิดนึงเหมือนกับคนที่เคยกินเผ็ดเขาก็จะไม่อยากกินเผ็ดแล้วช่วงนี้กินอะไรไม่ค่อยได้ด้วยแหละเหมือนเขาเคยใส่เครื่องช่วยหายใจมาก็ยังมีแผลอยู่ในช่วงคอช่วงปากก็ยังกลืนได้ยากต้องทำกายภาพอีกพอเป็นโรคเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันหมอก็อาจจะห้ามออกไปใช้ชีวิตข้างนอกตลอดเยอะๆกลัวเสี่ยงจะติดเชื้อเพราะว่ามีโอกาสจะติดเชื้อง่ายกว่าย้อนจุดเริ่มต้นเส้นทางรักแอปทักษอรนนกุลจากเวิร์กช็อปทดลองเป็นแฟนในซีรีส์ยิ่งได้คุยก็ยิ่งรู้สึกชอบย้อนจุดเริ่มต้นเส้นทางรักแอปทักษอรนนกุลจากเวิร์กช็อปทดลองเป็นแฟนในซีรีส์กระแสกรีดเต็มฟีดอยู่ตอนนี้แอปทักษอรขึ้นเทรนหลังจากพระเอกหนุ่มนนกุลหรือนนชานนท์เปิดอกความสัมพันธ์จุดเริ่มต้นจีบแอปทักษอรยอมรับตอนนี้คุยกับแอปคนเดียวโดยเป็นฝ่ายไปจีบแอปก่อนยิ่งได้คุยกับแอปก็ยิ่งรู้สึกชอบแอปมากขึ้นเรื่อยๆ ยังไม่ใช้คำว่าแฟนแต่ถ้าใช้คือติดจรวดเป็นภรรยาเลยกลัวพี่เขาไม่รอผมขณะที่เพจ Poetry of Beat สรุปเรื่องราวจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์ของทั้งคู่และสรุปบทสัมภาษณ์แอปจากรายการเติ้ลรู้โลกรู้วันที่29 มิถุนายน 66ด้วยว่าแอปกับนนกุลเจอกันครั้งแรกเมื่อปี2565ในกองถ่ายหารักด้วยใจเธอFind Yourself ของค่าย GMMTV ซึ่งรีเมคจากซีรีส์จีนที่ดังมากเป็นเรื่องราวรักต่างวัยระหว่างหญิงสาววัย38ที่เคยสัญญากับเพื่อนสนิทเอาไว้ว่าวันหนึ่งจะแต่งงานกันแต่เพื่อนชิงแต่งกับคนอื่นไปเสียก่อนเธอเสียใจจึงชวนหนุ่มรุ่นน้องที่เป็นเด็กฝึกงานในออฟฟิศซึ่งอายุน้อยกว่า15ปีไปดื่มแล้วหลุดปากชวนเขามาคบกันแม้เธอจะพูดไปด้วยความเมาแต่เด็กมันคิดจริงส่วนในชีวิตจริงทั้งคู่ห่างกัน16ปีนนกุลประทับใจแอปตั้งแต่วันแรกเพราะเห็นแอปใส่ใจดูแลทุกคนดีมากๆหลังเริ่มถ่ายทำได้ไม่นานยังไม่ทันได้สนิทกันนนกุล
ป่วยต้องนอนโรงพยาบาลแอปก็ส่งอาหารมาให้ทานถึงที่ทำให้นนกุลยิ่งประทับใจในตัวแอปมากขึ้นไปอีกหลังจากนั้นนนกุลชวนแอปทำเวิร์กช็อปด้วยการทดลองเป็นแฟนกันทางโทรศัพท์โดยทั้งคู่จะสวมคาแรคเตอร์ตัวละครในเรื่องแล้วคุยโทรศัพท์เหมือนเป็นแฟนกันวันละ 15-30 นาทีแอปก็ตอบตกลงเพราะเห็นว่าเป็นวิธีการที่แปลกใหม่ดีนนกุลเขียนคู่มือเวิร์กช็อปมาให้แอปอย่างละเอียดและเพื่อความสบายใจของแอปนนกุลก็เขียนหมายเหตุมาด้วยว่าในการเมนชั่นถึงสถานที่หรือเหตุการณ์ใดๆจะไม่เกิดขึ้นจริงคือใช้ในการเวิร์กช็อปเท่านั้นเพื่อไม่ให้แอปอึดอัดวันแรกของการเวิร์กช็อปพอนนกุลโทรมาแอปรู้สึกเขินและไม่รู้ว่าจะพูดอะไรดีประกอบกับตอนนั้นแอปไม่สบายพอดีเลยใช้เป็นข้ออ้างว่าเจ็บคอให้นนกุลพูดอยู่คนเดียววันต่อๆมาแอปรู้สึกเปิดใจให้กับการเวิร์กช็อปนี้และกล้าพูดมากขึ้นบางครั้งทั้งคู่ก็คุยกันโดยอ้างอิงจากสถานการณ์ในชีวิตจริงแอปบอกว่าแรกๆนนกุลเป๊ะมากเหมือนเขาจับเวลาอยู่พอครบ15นาทีเขาก็วางหูแต่มาหลังๆเขาเริ่มคุยจนเลยเวลาจากการเวิร์กช็อปและการถ่ายทำซีรีส์ทำให้ทั้งคู่สนิทกันมากขึ้นจนนนกุลเริ่มรอแอปกลับบ้านพร้อมกันแอปบอกว่าถึงแม้นนกุลจะถ่ายจบก่อนแต่เขาก็จะรอเธอเพื่อจะได้กลับบ้านด้วยกันเสมอแต่มีอยู่วันหนึ่งมีการถ่ายฉากเมาและตามด้วยฉากเลิฟซีนหลังถ่ายจบนนกุลรีบกลับบ้านทันทีโดยไม่รอแอปเหมือนเคยพอแอปออกมาถึงได้รู้ว่านนกุลกลับไปแล้วแอปต้องมานั่งคิดว่าตัวเองทำอะไรผิดหรือเปล่าจริงๆน้องแค่เขินแอบเฉลยเองหลังจากนั้นก็มีข่าวรักนอกจอของแอปนนกุลออกมาเป็นระยะจนกระทั่งกันยายน2566แอปยอมรับว่ามีคนคุยแล้วแต่ไม่เปิดเผยว่าเป็นใครซึ่งหลายคนก็ลุ้นให้เป็นนนกุลแอปทักษอรเพจ Poetry of Beach